นี่น่าจะเป็นป้ายประวัตินะครับ วัดป่าหมากหนอนะครับเป็นโบราณสถานที่เป็นวัดมาก่อนในอดีตนะครับพบหลักฐานวัตถุโบราณหลายชิ้นนะครับเป็นซากเจดีย์เนินวิหารหรืออุโบสถนะครับบ่อน้ำสำหรับสงฆ์เจดีย์นะครับอยู่ใกล้บริเวณเจดีย์มีอัฐิโบราณเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากนะครับและเคยพบพระพุทธรูปหลายองค์สถานที่แห่งนี้มีสภาพเป็นเกาะนะครับชื่อว่าเกาะแม่ไม้นะเพื่อนนะของจองกับตำนานเลยนะอยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ200เมตรนะครับมีอาณาบริเวณประมาณ108ไร่นะครับวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับโดยผู้มีจิตศรัทธานะครับปี2523นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับที่สนใจนะนี่คือประวัตินะครับทุกคนไปดูพระธาตุโยนนกนครนะครับเป็นพระธาตุเก่านะนี่ไปกันเลยครับพระธาตุโยนนกนครพระเจ้าทันใจวังพญาขวงนะเขาบอกเดินตรงไปนะครับเนื่องจากว่าสถานที่นี้มันกว้างมากครับครอบคลุมพื้นที่108ไร่นะครับบนเกาะไม้ๆนะเพื่อนๆนะแต่ละที่ก็จะอยู่ห่างกันนิดหนึ่งนะเราเดินไปนะครับโดยมีผู้ช่ำชองนะครับมาด้วยนะครับคือเยวันนั่นเองนะครับเยวันมาบ่อยนะภายในพื้นที่บริเวณนี้ร่มรื่นมากนะเพื่อนๆนะเนื้อที่ก็กว้างขวางเช่นเดียวกันนะปกติยายวันเขาบอกว่ามีรถมาให้บริการด้วยนะเพื่อนๆนะใช่ไหมยายใช่แต่จะพังมั้งมีแต่ม้าตอนนี้เหลือแต่ม้ารถไม่มีแล้วเขาไปย่ำบุ้งกับมือกันมานี่เนาะนี่ครับเลยบอกวังพญาปวกไปดูกันไปพระธาตุเก่าแก่น้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราไปดูนี่นะฮะอันนี้คือพระธาตุเก่าแก่นะครับเพื่อนๆที่เห็นด้านหน้านะเป็นพระธาตุโยนกนครนะครับเก่าแก่ไม่เก่าแก่ก็อยู่เศษอิฐเศษอะไรนะครับเนาะเป็นเมืองเก่านะยังมีเศษอิฐโบราณอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยไม่ควรอาจจะย้อนแสงหน่อยนึงนะเพื่อนๆนะนกนครนะทุกคนสวยไหมพระธาตุเก่าแก่สมัยโบราณนะอธิษฐานจิตเอานะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับถ้าดูจนถึงจุดนี้แล้วนะครับเห็นไหมเห็นพึ่งมันอันนี้ไหมเพื่อนๆขยับนะครับตัวเองนะตรงนี้มีบ่อน้ำทิพย์ด้วยนะครับเพื่อนๆเนาะบ่อน้ำทิพย์ตรงนี้นะครับใช้สงพระธาตุนะครับโยนกนครนะครับน่าจะศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนเนาะดูจากของที่เขานำมาถวายนะครับเป็นการแก้บนต่างๆครับ
คนครับพอเราไหว้พระธาตุเสร็จแล้วนะครับซึ่งเป็นพระธาตุโยนกนครนะฮะก็ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นท่าเรือเก่านะครับท่าเรือโบราณนะครับสมัยโบราณฮะในช่วงน้ำขึ้นนะครับของอาณาจักรโยนกนครนะครับก็จะมีเรือนะครับมาจอดเทียบท่าบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นบริเวณท่าเรือเก่าเนาะตรงนี้คือท่าเรือเก่านะเพื่อนไปดูกันใกล้ๆครับสาธุสาธุนะครับเข้ามาบริเวณนี้ขนลุกแปลกๆนะเพื่อนศาลานะครับสาธุขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางไทยทำวิดีโอคลิปนะนี่นะครับคือเศษอิฐเก่าเศษอิฐโบราณนะครับที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอาณาจักรโยนกนครนะครับอยู่ข้างกับนี่นะพระธาตุโยนกนครนะทุกคนนะเดินกันเดินกันจนยังไม่รอบบริเวณเลยนะครับเพราะว่าเนื้อที่กว้างมากเพื่อน108ไร่นะครับนี่วังพญาปวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนนะเป็นยังไงวังพญาปวกแม่คุณอิมเห็นก็มึงก็ไปนะเห็นแล้ววังพญาปวกนะทุกคนมองดีๆเหมือนหงอนสถาปัตยกรรมของปวกมาเจ้าบอลวันนี้บ่มีรถมาคนขับรถมาบ่มาโอ้ขาดรายได้อ่ะขับนี่มันต้องคนเกยเนาะคนเกยก็พอเลยด้วยนะนี่คือเวียงหนองล่มนะทุกคนเห็นไหมเนื้อที่กว้างไหมมีมาด้วยนะมาสำหรับเทียมรถมานะแต่ว่าวันนี้คนขับรถมาไม่มานะครับก็เลยไม่มีรายได้ไปส่งมาก่อนมาดิมาตั้งให้ไปส่งมาก่อนเดี๋ยวปิดจอดแอมป์ก็ไม่มีมีจอดตรงนี้จอดเอาเวียงหนองลมกันกันจอดในรถทายกันเขาบอลังจัดงานลอยกระทงเห็นกันเนาะเนาะนี่นะครับทุกคนพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเวียงหนองลมนะครับที่เขาเรียกกันนะครับมีเมืองโยนกนครนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเนาะต้องเอาผักตบขึ้นก่อนนะครับถึงจะเห็นมีซากเมืองวะยายซากอย่าบอกซากเมืองไม่มีแต่ว่าตรงนี้คือบริเวณที่เป็นเมืองเมืองโยนกนะครับในสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับตำนานปลาไหลเผือกก็มาพร้อมกับตำนานปลาไหลเผือกแห่งเมืองโยนกนครนะครับหรือว่าเกาะแม่ไม้นะเพื่อนๆนะที่เขายืนอยู่นี่คือเกาะแม่ไม้แม่ไม้ไม่ได้กินปลาไหลเผือกทะเลรอดน้ำไม่ท่วมบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆวิวก็สวยนะ
ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับทางปิดถึงแค่นี้แล้วนะครับตรงนู้นก็คือสะพานมันเริ่มผุแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้โยนกนครวัดป่าหมากหน่อนะครับขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทางช่องอัปเดตคลิปนะครับวันนี้นะครับนายแม็กและก็ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่นะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันเทปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ